สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมรัชยาทองขันกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3มาจากคิงแมทสาขาเมืองพลวันนี้หนูจะมาแก้โจทย์ปัญหาง่ายๆค่ะจากหนังสือแก้โจทย์ปัญหาป.3หน้า61ข้อ3ระดับเรียนเงินเรียงรูปตามความสำคัญถ้าเรียง88รูปจงหาผลต่างของจำนวนวงกลมกับสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมาดูรูปดาวแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็มาดูอีกอันนี้ค่ะก็มีรูปดาวแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็จะมาเลือกวงกลมเป็นกลุ่มมาเลยค่ะก็จะเป็นกลุ่มนี้ค่ะก็มาดูเราก็จะได้2กลุ่มค่ะแล้วก็จะมาเขียนหาจำนวนกลุ่มค่ะ